สวัสดีครับนักศึกษาแพทย์คราวนี้น่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายสำหรับการพูดเรื่อง Study Design เรามาทวนกันนิดนึงก่อนเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของ Study Design ที่ชื่อว่า Case Report ไปแล้วเอามาร้อยเรียงกันทำให้เกิดสิ่งที่ว่าเป็น Case Series เริ่มรู้สาเหตุจากการเปรียบเทียบที่ว่าเป็น Case Control เหนือกว่า Case Control ขึ้นไปเริ่มมีคำที่เรียกว่าเป็น Cohort Study ซึ่งมีทั้ง Prospective Cohort Study Retrospective Cohort Study นะครับspecial form of cohort ซึ่งคือ RCT เราได้พูดถึงในรายละเอียดของ RCT พูดถึง clinical trial พูดถึง animal trial ไปแล้วทีนี้ฟังดูก็เหมือน RCT ก็เป็น standard เป็น gold standard ในปัจจุบันจริงๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคราวที่แล้วหยิบ New England Journal Medicine มาแทบจะทุกงานวิจัยพูดโดยใช้ study design ที่เป็น randomized controlled trial หรือ RCT กันแทบทั้งหมดเลยแต่มันมี study design อีกอันนึงที่ผมอยากจะเล่าในวันนี้ก็คือ study design ที่ชื่อว่าSystematic Review ผมขอเล่าโดยใช้ตัวอย่างนะในปี1981เนี่ยมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็น MI ในการดิชาร์จผู้ป่วยที่เป็น MI ออกไปเนี่ยตอนนั้นเริ่มมีงานวิจัยบอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องได้เบต้าบล็อกเกอร์หรือเปล่าจริงๆในปัจจุบันเรารู้แล้วแหละว่าเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยเป็นเดอะมัสระดับนึงที่เราจะต้องให้คนไข้ไปแต่ในงานวิจัยตอนนั้นที่เราค้นลงในเม็ดลายเนี่ยเพราะว่ามี4 study ที่เป็น RC ทั้งหมดเลย study ที่1บอกว่าได้ประโยชน์ study ที่2บอกว่าไม่ได้ประโยชน์ study ที่3บอกว่าได้ประโยชน์ study ที่4บอกว่าไม่ได้ประโยชน์2 RCT บอกว่าได้ประโยชน์2 RCT บอกว่าไม่ได้ประโยชน์สรุปได้ไหมฮะว่าการให้เบต้าบล็อกเกอร์ได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ใน sections ของ BMJ นะครับซึ่งมีการรีวิวไว้เรื่องของการให้เบต้าบล็อกเกอร์ในผู้ที่เป็น MI เนี่ยก็สรุปไว้น่าสนใจมากเขาเขียนบอกว่า no clear evidence เพราะมี2วิจัยบอกว่าได้ประโยชน์มีอีก2วิจัยที่เป็น RCT ก็บอกว่าไม่ได้ประโยชน์มันยัง controversy กันอยู่แต่เชื่อหรือไม่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเราเอางานวิจัยเหล่านั้นมารวมกันเป็น systematic review evidence ของการให้เบต้าบล็อกเกอร์นั้นน่าจะชัดเจนตั้งแต่ปี1981เป็นต้นมาน่าสนใจมากเลยว่าจริงๆแล้วทำไมเราถึงเห็นข้อมูลที่มันชัดเจนขึ้นจากการทำ systematic review ประเด็นที่อยากให้นักศึกษาได้ทราบนะฮะก็คือ1ลองคิดภาพดูนะครับว่าของที่มันต่างกันเล็กๆต้องใช้คนเยอะไหมฮะกว่าจะเห็นความแตกต่างนั้นคำตอบก็คือก็ต้องใช้คนเยอะถึงจะเห็นความแตกต่างนั้น common sense ง่ายๆแต่เมื่อไรก็ตามที่ของที่มันแตกต่างกันเยอะเรามีวิธีการยังไงฮะที่จะเห็นความแตกต่างนั้นเราต้องใช้คนเยอะไหมคำตอบก็คือไม่ต้องเยอะมากฉะนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่ที่เรากำลังพูดถึงที่ต้องใช้ N ระดับหนึ่งก็เพราะว่าเรากำลังมองหาสิ่งที่มันต่างกันเล็กๆงานวิจัยกำลังเป็นการพูดถึงของที่มันต่างกันเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะฮะเราถึงต้องการ sample size ใหญ่ระดับหนึ่งคำถามถัดมาอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นของที่มันต่างกันหน้ามือหลังมือเนี่ยต้องทำสตาร์ดี้ไหมต้องทำงานวิจัยไหมคำตอบคือไม่น่าจะต้องนะครับเพราะถ้าของที่มันต่างกันหน้ามือกับหลังมือเนี่ยก็แสดงว่ามีอันนึงดีอันนึงไม่ดีอย่างชัดเจนการที่เรารู้ว่าอันนึงดีกับอันนึงไม่ดีอย่างชัดเจนไปทำงานวิจัยมันก็ดูเหมือนว่าเราจะอันเอติคอลหน่อยๆเพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าอันนี้มันน่าจะดีเนี่ยเราไปให้คนไข้มันดีไหมฮะไม่น่าจะนะฮะฉะนั้นของที่ดีหน้ามือหลังมือก็ไม่ควรจำเป็นต้องทำวิจัยเหมือนกันเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเรื่องของผิดจริยธรรมได้กลับมาเรื่องของที่มันต่างกันเล็กๆเราต้องใช้ sample size ใหญ่ระดับหนึ่งเราถึงจะเห็นแล้วถ้าอย่างนั้นทำยังไงเราถึงจะได้ sample size ที่ใหญ่มี2วิธี1ก็ทำ study มันใหญ่เลยหรือวิธีที่2เป็นวิธีที่ช็อตคัทก็คือเอา study เล็กๆเล็กๆเล็กๆเหล่านั้นมาร้อยเรียงเอามารวบรวมกันนะครับฉะนั้น study designที่พูดถึงเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยถามว่าเบต้าบล็อกเกอร์น่าจะมีประโยชน์ไหมก็น่าจะมีแต่เบนิฟิตมันเยอะไหมไม่ได้เยอะมากพอไม่ได้เยอะมากสตาร์ดี้ดีไซน์ถ้าแซมเปิลไซส์มันเล็กมันก็เลยไม่เห็นแต่พอแซมเปิลไซส์มันใหญ่ขึ้นจากการรวมกันมันก็เลยเห็นขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเราสรุปว่ามันดีเราไปใช้กับ population ฉะนั้นก็จะมีคนได้ประโยชน์จากเบต้าบล็อกเกอร์มากขึ้นนะครับฉะนั้นจะเห็นว่า systematic review ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เกิด study design โดยที่มี sample size ที่มันใหญ่ขึ้น
สามารถตอบคำถามพูดถึงงานวิจัยที่แสดงผลของอินเตอร์เวนชั่นที่ได้ผลเล็กๆ เหล่านี้ได้นะครับมีข้อคิดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ Study Design ที่เป็น Systematic Review ที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับงานวิจัยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการให้แอนตี้ไบโอติกในคนผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดโคโลเรทัลแคนเซอร์ซึ่งแน่นอนว่าการให้แอนติบิอติกเป็นสิ่งที่ดามาสเหมือนกันเพื่อป้องกันการเสียชีวิตเพื่อป้องกันมอร์บิดมอร์ทาลิตี้นะครับงานวิจัยนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นงานวิจัยที่เริ่มพูดถึงว่าจริงๆแล้วแอนติบิอติกเนี่ยแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลนะฮะว่าจริงๆจะเป็นต้องให้หรือเปล่าดูในฟิกเกอร์นะครับจะเห็นว่าคอลัมน์แรกเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่พูดถึงชื่อของนักวิจัยถัดมาก็คือปีการศึกษาปีที่มีการทำการศึกษานั่นเองนะครับแล้วก็คอลัมน์ถัดมาก็เป็นเรื่องของจำนวนผู้ป่วยที่รวบรวมงานวิจัยแต่ละงานวิจัยเรียงตามลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเป็นไงครับใหญ่มากขึ้นใหญ่ไม่ขึ้นและอันสุดท้ายก็คือ confidence interval ในงานวิจัยนี้นักเรียนจะเห็นว่าในกราฟขวามือจะเป็น confidence interval ของ odds ratioจะเห็นว่าเมื่อ sample size ใหญ่ขึ้นเป็นไงฮะ confidence interval ที่มันแคบลงแล้วดูแนวโน้มมันจะ favor ไปทางการได้ antibiotic และไม่แตะ1ในปีไหนไม่ครอบ1ในปีไหนในปี1975คำถามคือ study หลังปี1975เป็นต้นมาน่าจะเป็น study ที่ unethical มั้ยครับลองคิดเราอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราสรุปเรื่องว่าการให้แอนติบิอติกนี้ได้ประโยชน์ในการผ่าตัดโคโลเรคโตเซอร์เจอรี่แล้วเนี่ย evidence จาก systematic review น่าจะเห็นเคลียร์ตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมาแต่หลังปี1975เป็นต้นมายังมีการทำการศึกษาอยู่ทั้งที่ค่อนข้างรู้ชัดเจนว่าแอนติบิอติกสามารถลดการตายได้ study หลังปี1975จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้แอนติบิอติกและคนกลุ่มนั้นก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าถามว่า ethical ไหมแล้วก็อาจจะมองว่ามันไม่ค่อยจะถูกจริยธรรมเท่าไหร่มองในแง่นั้นก็ได้ฉะนั้นข้อดีของการทำ systematic review เนี่ยก็คือสามารถทำให้เราหลีกเลี่ยงการที่จะต้องมาทำ study design เพื่อเอาคนไปอยู่ในกลุ่มที่อาจจะได้รับความเสี่ยงจากการได้ control จากการได้ placebo หรือแม้กระทั่งได้ intervention เองก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องสอง study design ที่ชื่อว่า systematic review และน่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายสำหรับการพูดเกี่ยวเรื่องของ study design นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับและในครั้งถัดไปเราจะได้พูดถึงเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ